อนุบาลหัวหินบ้านหนองขอนประจวบคีรีขันธ์สู้ พวกเราเทศบาลตำบลท่าขนยางจังหวัดมหาสารคามสู้เต็มที่สงครามเองเงินล้านมาแล้วน้องไปไปพักก่อนนะจ๊ะทำไมวันนี้เสียงแหลมขึ้นมาเสียงแหลมเสียงแหลมมากมันคึกคักครับเจอน้องๆเขาเป็นคนนุ่งกางเกงขาสั้นแต่ใส่แล้วขายาวยาวผมกำลังนึกอยู่ว่าถ้าเกิดผมใส่กางเกงของน้องเขาขาผมจะเหลือแค่ไหนโอเคมาเดี๋ยววันนี้ก็มาสนุกสนานกันรอบที่สองของการแข่งขันอยู่นะครับประจวบสู้มหาสารคามสู้วันนี้คณะกรรมการของเรานะฮะเช่นเคยนะคุณชมพูคุณไก่นะครับคุณตั๊กพี่แอนแล้วก็คุณต้นหอมครับวันนี้ต้นฉบับของเราทำไมฮะเป็นนักร้องที่แบบว่าขวัญใจมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นคนที่รักษาหุ่นรักษาอะไรดีมากพี่คนนี้นะคือถือว่าเป็นอะไรนักเต้นสายแดนสายแดนนี่คนแรกๆอ่ะนะคนแรกๆนะที่เขาเรียกเท้าไฟเนี่ยคนนี้อะไรโอ้ผมเตรียมมาช้อนยัดปากแล้วเนี่ยดูมาช้าเต้นไม่ใช่ช้าไอ้ดีเฮ้ยดนตรีใครเอาไฟเผาไส้เดือนวะกันมากใช่ไหมเนี่ยหมาไม่เหมาะกับแนวแดนซ์อะไรป่าต้องลาตินอย่างเดียวลาตินบอกมิโกมิโกราชาบอกมิโกบอกมิโกบอกมิโกราชาถ้าเต้นเหมือนคนแก่ปวดเอวอ่ะไอ้หอมเต้นเลยเอามาใช่ถ้าเต้นออกมาเลยออกมาเลยดนตรีมาว่าจะแตกดื่มหน่อยโอ้แตกไหมเนี่ยถ้าเต้นบนเคาน์เตอร์แล้วเต้นขนาดนี้ได้ดื่มนะทำไมกระป๋าโอ้โหทำกระชากขนาดนี้ไม่ไหวนะหนูอยากจะจำลองภาพนิดนึงได้ไหมจ๊ะป๋าถือว่าหอมช่วยเป็นพี่อีทสมัยสาวๆได้ไหมป๋าเนี่ยเขาพบรักกับพี่อีทในเพลงเปปปิโต้ป๋าเขาเต้นนานแล้วพี่อีทเต้นสวนกลับป๋าเขาแบบเต้นมาเชิญชวนหนึ่งสองสามเปปปิโต้มีเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวพี่เรียบร้อยไงแกดูให้ป๋าเป็นพี่เต้นมาเปปปิโต้มีเพื่อนมีเพื่อนเชอบพี่เต้นงี้แหละพี่เต้นงี้เลยเป็นแฟนกันเฮ้ยนี่วันนี้ขาแดนเฮ้ยขาแดนวันนี้ชวนคุยคุยยังไงอยู่บ้านไม่มีใครคุยด้วยวันนี้มีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วมีทั้งเพลงแดนด้วยเพราะฉะนั้นขาแดนทั้งหลายเตรียมตัวคุณทัศน์นาตะกัวทุ่งครับWhat?
จากไหนเธอจะเป็นใครไม่สำคัญหรอกมาจากไหนทางจะไปไม่ขวางทางหรอกแต่ถ้าหิวน้ำมันร้อนในอกบอกใครไม่ได้แต่ถ้าอ่อนล้าคิดอยากจะพักสักนิดเอาแรงไว้ก็แวะเข้ามาเดินมาเอาความจริงใจไว้ใช้เหอะแวะเข้ามาเดินตามเรามาก้าวใจตามจังหวะเอาแวะเข้ามาติดไฟใส่เท้าอยากจะเต้นด้วยครับโชว์เต้นท่านหน่อยไหมพี่ปลาไหลสิงใจปลาไหลผมชอบนะเต้นนี้ผมชอบมากเป็นหลายปลาไหลจะมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมผมใครพยาธิพยาธิเนาะพี่แล้วพี่เต้นตลอดพี่จะได้หุ่นแบบนี้ไงพี่ไม่อยากหุ่นอย่างนี้ไงป๋าเมียจะฟ้องอะไรหอมมันว่าป๋าว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ป๋าเต้นเมื่อกี้หอมบอกว่าไม่เหมือนปลาไหลเหมือนอะไรเหมือนตัวอสุจิอะค่ะตัวอสุจิหนูไม่เคยพูดอย่างนั้นอยู่แล้วโอ้ยนี่ป๋าแล้วรู้ไหมใครพูดใครเพี้ยเพี้ยไม่พูดเราสมควรมาลูกเมียน้อยผู้ชายเอาเรื่องจริงมาพูดเฮ้ยแต่เขาแข็งแรงคุณใช่แข็งแรงมากจะมีคอนเสิร์ตไหมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตปกติก็ตอนนี้ก็รับงานคอนเสิร์ตในยุค90เรื่อยๆครับพี่ครับแล้วก็แล้วตอนนี้ก็เปิดสตูดิโอเท้าไฟสตูดิโอสอนเต้นอย่างเงี้ยสอนเต้นครับพี่สอนเต้นเหรอครับคุณสอนเองป่ะผมก็จะมาช่วยดูบ้างแต่มีครูมีอะไรแต่จะมีอาจารย์แดนเซอร์ที่เต้นกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยฮะเป็นอาจารย์สอนให้รุ่นแรกเลยป่ะรุ่นเดียวรุ่นแรกก็คือจะเป็นรุ่นพี่หนวดพี่ต้อมพี่ต้อมเมื่อกี้ตอนที่ผมพี่ต้อมนี่เล่าพี่ต้อมนี่รุ่นแรกเลยป่ะพี่ต้อมนี่เค้าป๊อปปิ้งเค้าเก่งมากนะครับสมัยนู้นเขาเป็นยุคแรกเลยว่ายุคแรกพี่ตอนนั้นผมจะบอกว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะไว้สร้อยใส่เลยนะเน่รุ่นหลวงพ่อเป็นเล่นทำอะไรที่ไหนเขาเป็นครูสอนเต้นครูสอนเต้นให้ครับที่สตูดิโอนะครับโชว์หน่อยสอนเต้นสอนพี่คิดเต้นหน่อยอะไรอะไรนะขวาช้าชิด2 3 ชิด 4
เราก็ดูเขาหน่อยสิเรามาดูเขาหน่อยก็จะไปดูได้ไงครูมันหันมาเลยเราจะดูใครเฮ้ยป๋าแต่ป๋ามีหัวทางเต้นด้วยนะเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเต้นเป็นกว่าพี่อ่ะเป็นกว่าพี่ดูแล้วค่ะพี่อยากดูไหมอยากดูไหมดูดินะดูดินะไมเคิล Who are you ไหนพี่ดูโชยน้องโชยอะไรอีกอ่ะเราเอายากยากเลยเอายากยากมันดูถูกผมเอายากยากเอายากยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วอะไรหล่นยากยากเอาท่ามันแย่ท่ามันแย่นะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วพี่ดูก็ทำได้แล้วมันกลับยังไงอ่ะอ่ะเฮ้ยแล้วพี่ไปยังไงจ๊ะหมุนก็ขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยหมุนครับดูพี่เขาจึ๊บจึ๊บหมุนขึ้นมาพอลงไปมันเหมือนมีใครกดทับเราไม่ต้องเต้นหรอกนะขัดสมาธิได้ก่อนขัดสมาธิได้มั้ยขัดสมาธิได้ได้พี่คิดแกล้งทำเหรอแกล้งทำแม่ต้องคลอดเร็วแน่ๆเลยขาต้องไม่ครบโอเคนะโอเคแล้วไปตำรวจรอแป๊บนึงขอบคุณมากครับโอ้ยแข็งแรงนะพี่เขาแข็งแรงเต้นมากันตั้งนานแล้วเคยเจอผมแม่คนนี้ฝีมือดีขังห้องเดียวกันตอนนั้นโอเควันนี้มาเป็นต้นตำรับให้กับเงาเสียงใช่แล้วก็ให้กับผู้แข่งขันด้วยกล้าหาหล่อมีต้นตำรับต้นฉบับไหมล่ะต้นฉบับโอเคต้นตำรับไปโอเคเลยฉันนั่งก่อนคุณท่านนะครับเฮ้ยแต่เขาแข็งแรงนะแข็งแรงก็ดูเราสองคนอีกขยับไม่ได้เลยทำไม่ได้เหนื่อยเนี่ยไม่ได้เออเอามาดูครับว่าใครจะเจอใครผู้ว่าแข่งขันของเรานะครับเงาเสียงครับอันแรกนะเป็นแป้งหอมแมงรวนเทราป๊อปคันทรีนะครับพัดลมมีร่าชุดเครื่องนอนซาติดและหัวม้าลาย1,000บาทครับอะไรดีครับเป็นตามความเชื่อแล้วกันครับพี่เป็นซาตินครับซาตินเป็นหมายเลข2สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญชื่อคุณก้อยนะชื่อคุณก้อยแต่เราบอกชื่อก้อยนึกว่าเป็นผู้หญิงหน่วยก้านดีหน่วยก้านดีเต้นเป็นไหมเต้นไหมเราเต้นไหมไม่ค่อยเต้นครับไม่ค่อยเต้นไงยืนเฉยใช่ครับมาจากไหนถ้าเป็นใครไม่สำคัญเราก็ร้องเพลงช้าร้องเพลงช้าโอเคคุณก้อยเจอกันมีสี่แบบป้ายเช่นเดียวกันทางด้านนี้นะครับเริ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่นมข้นหวานตราพาเลทน้ำปลาร้าปรุงรสตราป้าอ้วนซุปเปอร์แซ่บและเตาแก๊สลักกี้เฟรมครับอะไรดีจ๊ะผลิตภัณฑ์สมายครับสมายต่อมาเป็นหมายเลขหนึ่งครับเร็วๆหัวเราะ
เร็วๆเข้ารีบแข่งหน่วยก้านแข็งแรงหมดเลยนะเร็วเข้ารีบแข่งทำไมอ่ะจะรีบไปส่งอาหารจะรีบไปส่งอาหารแต่งตัวเหมือนแต่งตัวสุดหรอกโอเคอาบน้ำกันคุณโอ้ครับอาบแล้วนะอาบเมียอาบให้เมียอาบให้เฮ้ยจริงเนี่ยขนาดนั้นเลยล้างสะอาดไหมอาบให้ลูกอาบให้ลูกเมียอาบให้ลูกเรามีลูกเหรอคุณโอ้มีครับมีครับสองคนสองคนเลยเหรอครับผมกับเมียคนนี้กับเมียคนนี้เมียคนที่สองที่สามยังไม่มีครับยังไม่มีต่อปากต่อคำต่อปากต่อคำนี่คุณโอ้คุณโอ้นี่คือคุณก้อยครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้35ครับ35ใช่ครับทำอะไรที่ไหนตอนนี้ก็ทำงานประจำครับเป็นโคชชิ่งแมเนเจอร์เป็นพิธีกรและเป็นโคชชิ่งแมเนเจอร์คืออะไรเป็นเหมือนแบบโค้ชคอยสอนให้นักขายเขาขายของขายประกันนะฮะป่ะเมนเจอร์เดี๋ยวคุณเป็นเมนเจอร์ใช่เป็นผู้จัดการเป็นระดับผู้จัดการใช่ครับโอ้สมมติผมตั้งบริษัทขายผัดซีอิ๊วจะตั้งแฟรนไชส์ผัดซีอิ๊วไม่เอาสิกุ้งของวุ้นเส้นกุ้งของวุ้นเส้นเราจะมีไลน์กุ้งก็ได้ฮะกุ้งอบวุ้นเส้นไม่อบวุ้นเส้นอบซีอิ๊วอบซีอิ๊วได้ฮะเอากุ้งของซีอิ๊วอ่ะครับกุ้งของวุ้นเส้นดีกว่าไปคนกูเนี่ยทำไงดีอ่ะน้องช่วยโค้ชพี่หน่อยดิก็ส่วนใหญ่จะให้ทำประกันจะให้ทำประกันครับถ้าคนแบบนี้เก่งมากแต่เขาเคยไปทำแล้วนะบริษัทประกันไม่รับมีความเสี่ยงสูงทำก็ทำอยู่ที่ว่าใครได้บ้าเหรอหมอไปทำประกันประกันครับไม่ได้เป็นนักร้องเลยนะไม่เลยครับไม่เลยเคยเป็นนักร้องไหมเคยร้องเพลงของพี่ทัศน์ตั้งแต่ตัวเท่านี้ฮะโอ้โหนอนร้องไงนอนร้องนั่นไงเพราะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กแล้วก็เคยมีประกวดบ้างครับพี่ทัศน์เอาไปประกวดอ่ะตั้งแต่มัธยมเลยฮะทัศน์ได้อัลบั้มแรกเลยอัลบั้มปี33พี่33เกิดยัง33เกิด27ครับอ๋ออีกได้27โอ้ยแล้วฟังแต่ป .1 อย่างงี้เหรอ21ป .2 29นะใช่แล้วเรามีเทปเค้าเนี่ยเราฟังพี่เค้าจนพี่เค้ายานเทปยานเทปยานบ้าเลยคือเสียแว๊บเลยได้ยินฟังเรื่อยๆต้องแช่ตู้เย็นหรือเปล่าต้องแช่ตู้เย็นด้วยตอนนั้นที่หลายๆคนถ้าทันรุ่นม้วนเทปนี่เวลาเทปยืดก็จะหมุนเสร็จแล้วอย่างงี้ฮะแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นคือถ้ายานี้แช่ตู้เย็นหายเหรอครับครับฝากไปแช่หน่อยบางครั้งสิ่งของถ้ายาแล้วไปแช่ตู้เย็นพี่เคยแช่แล้วมันหดเออเอาแล้วเป็นนักร้องมั้งไหมไม่ครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะไปประกวดเดินสายประกวดคือใจรักมอปลายใช่ฮะแล้วก็ทุกครั้งที่ประกวดเนี่ยเลือกแต่เพลงพี่ทัศน์กระทั่งมีเงาเสียงเนี่ยฮะก็ลงส่งมานี่ที่โคราชเขาตื่นเต้นกันทั้งจังหวัดฮะเขาบอกอยู่โคราชอ่ะใช่ครับอยู่โคราชทำไมตื่นเต้นไม่หวัดเพราะอะไรเขาบอกอุ้ยร้องคุณจะมาออกรายการเขาบอกโอมากเลยเนี่ยร้องเพลงโอมากเลยครับโอเคโอ้โหอย่ามาโอ้โหอย่ามาเตรียมมาลักษณะเตรียมมาพี่ลักษณะน้องมันเตรียมมาถ้าเราไม่ปูให้อย่างเงี้ยดีแล้วอ๋อนี่แปลว่ารอพี่ทัศน์มาเป็นต้นตำรับนานใช่ครับใช่ใครพูดต้นตำรับใครพูดก็ไม่รู้หูแววพลาดไม่ได้เลยรักกันดีจริงที่จังหวัดคอยเชียร์อยู่โอ้โหขอให้ได้ขอให้โดนคุณก้อยปรินมาเจอกับพี่โอ้ครับผมเฮ้ยเราทำอะไรอ๋อผมเป็นช่างทำป้ายครับป้ายได้ไวนิลสติ๊กเกอร์ได้อย่างเงี้ยใช่หมดป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่หมดไหมทำได้อย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไปทำที่ร้านอื่นมารู้แต่ทำได้ไหมอ๋อทำได้ครับไม่ป้ายนี่หมายความว่ามันตัดสติ๊กเกอร์เงี้ยหรือว่ายิงเจ็ตยิงเจ็ตปริ้นเลยผมคุมเป็นใช่นี่อะไรอันนี้แบบเขาไม่ถามละเป็นสายฟ้าพี่ครับผมไอ้แต่ของคุณผมไปเอามันจากไหนอะอะไรผมตัดมาเองตัดมาเองครับกระซิบทำไมเขาไม่ได้ยินหรอกเขาได้ยินก็ดีแสดงว่าเราชอบมากเราใช่ครับผมเป็นแฟนคลับพี่เขาด้วยอายุเท่าไหร่นะเราอายุเท่าไหร่เราฟังอายุเท่าไหร่ตอนนี้39ครับตัวเขาดิครับเอาวันนี้มาใครเนี่ยมาใครมากับพี่ชายครับเสื้อแดงไหนนี่พี่เหมือนสวัสดีครับพี่ครับเป็นอบต.นายกอบต.อันนี้พ่อครับพ่อคุณครับแล้วแม่ในข้างๆนี่แม่ป่ะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วพ่อมาจับมือเขาทำไมอ่ะเอาจริงเหรออย่าให้เห็นนะลุงอย่าให้เห็นนะแล้วใครบอกว่าคุณร้องเหมือนมีไหมเนี่ยมีไหมผมว่าต้องฟังเป็นนักร้องมั้งไหมเป็นครับเจ้าของร้านทำป้ายเขาไม่ด่าคุณเหรอว่าพออยู่ๆกลางคืนเนี่ยใช่เขาบอกกลางวันก็ไปกลางวันก็ไปด้วยครับผมก็คือถ้ามันไม่มีงานป้ายก็ไปช่วงหาเสียงนี่
ธุรกิจเราดีเลยดิเต็มที่ครับเหนื่อยเป็น2เท่าตัวอยากให้ก็เลือกตั้งกันครับผมไม่เอาไม่เอาเอามายืนนี่เลยยืนนี่เลยอย่าร่วมเฟรมอย่าร่วมเฟรมอย่าร่วมเฟรมแล้วแต่นะแล้วแต่ไม่คุณไปชื่นชอบพี่ทันเขาตั้งไหนโอ้ตั้งแต่เรื่องแรกที่ไปดูภาพยนตร์ก็คือลองใต้และแป๊บชอบเขามากใช่ชอบชื่นชอบคุณจากเรื่องนั้นนะเกี่ยวกับผลงานการแสดงนะใช่ฟังเพลงตัวอย่างมือที่3ครับปล่อยให้มือที่3เข้ามาแทนเข้ามาแทนที่ฉันง่ายดายไม่ยอมมองกับหลังย้อนเฮ้ยเสียงเขาพอได้นะพี่นี่รับจ้างร้องเพลงนั่นยังไม่นั่นไม่ใช่นี่ได้เปรียบรับจ้างร้องเพลงเหมือนหรือเปล่าทั้งนี้เนี่ยทั้งโคราชเขาบอกกันว่าไม่เหมือนอยู่แล้วไปเดี๋ยวทำประกันพร้อมแล้วครับแข่งกันที่เพลงนี้นะฮะมือที่3เชิญครับเอาละตอนนี้ครับเรามีตู้จากเอลเซ่4ตู้ด้วยกันนะฮะข้างในนะมีดอกไม้มีแป้งแยมขยะแล้วก็มีแยมไปยิงฉุบกันเป่ายิงซุบโอ้โหดูท่าเนี่ยแค่ชนะเป่ายิงฉุบไม่ได้ชนะร้องเอาไหนเอาไหน1 2 3 4 1 4 1 1โอเคได้ของคุณน่ะ3ครับเชิญอ่าตามไปดูเลยมานี่3นู่นนะครับโอเคตอนนี้คุณก้อยนะฮะก้อยเออยู่ในตู้ของเอลเซ่หมายเลข3ครับส่วนคุณโอบีอยู่ในตู้ของเอลเซ่หมายเลข1เอหรือบีครับ
ดอีกยังไม่หมดอีกเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวนะโอเคมาถึงกล้ามาถึงนี่ชนะแป๊บนึงมาประชดหน้าชดตาก่อนมาโอ้มาโอ้เละเลยอ่ะเนี่ยมาให้ทุกท่านดูเป็นไงบ้างทำไมเละเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้โดนรถชนคุณอยู่นิ่งๆคุณเสียเลือดเยอะคุณอยู่นิ่งๆถามน่ารักมากเป็นยังไงบ้างแป๊บเดียวก้อยแป๊บเดียวจะมีอะไรอยากจะพูดกับน้องๆที่เราต้องไปอบรมเรื่องประกันในข้างหน้าน้องๆที่ดูเราอยู่นี่คือตัวอย่างของบาดแผลที่เกิดขึ้นและรอยเลือดที่เกิดขึ้นเราสามารถโปรเทคคุณลูกค้าได้อย่างดีที่สุดในการปกป้องรอยเลือดนี้โดยมีประกันสักหนึ่งกรมธรรม์ครับป๋าว่าก็เก่งนะก็ทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ขายได้โอเคคุณให้วิจารณ์หน่อยครับครับเหตุผลนะให้เสมอยังไงสองคนร้องจริงๆว่าโอ้กับก้อยเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคนละสไตล์การร้องหรือว่าน้ำเสียงเขาร้องเป็นแบบเอกลักษณ์เป็นเบสหน่อยผมก็เลยคิดว่าก้อยกับโอ้เนี่ยน่าจะพอสูสีกันกับการร้องครับผมมุมมองคุณทัศน์เหมือนไหมคุณว่าเขาเหมือนเสียงเหมือนคุณไหมโอ้ค่อนข้างที่จะเหมือนครับค่อนข้างที่จะเหมือนแล้วก้อยอ่ะก้อยก็เหมือนแต่ว่าอาจเสียงอาจจะแกว่งๆไปนิดนึงแกว่งไปหน่อยนะฮะหอมเลือกคุณโอ้ค่ะเพราะว่าเพลงมือที่3หอมฟังไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนี่ร้องดิก็ถ้าพูดถึงเนื้อเสียงหอมว่าคุณโอ้มีความคล้ายพี่ทัศน์มากกว่าวันนี้คือเสียงอาจจะแค่ใกล้เคียงยังไม่ค่อยเหมือนกันมากสำหรับทั้งคู่ฉะนั้นก็เลยดูว่าใครมีบาดแผลเยอะกว่าคุณโอ้ประคองตัวได้เยอะกว่าส่วนคุณก้อยเวลาที่ผิดพลาดมันผิดพลาดเห็นได้ชัดอย่างเช่นแบบว่าไม่ยอมมองกับหลังย้อนไปคำว่าย้อนไปเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าคุณก้อยบาดแผลเยอะกว่าส่วนคุณโอ้เนี่ยมีการเก็บรายละเอียดในการร้องของพี่ทัศน์ซึ่งมีเอกลักษณ์มากเขาเก็บได้เยอะกว่าก็เลยให้คุณโอ้ค่ะรายละเอียดโอเคครับคุณและที่สำคัญคือพ่อเขามาเชียร์ด้วยก็เลยต้องให้พ่อเขาพ่อหน้าเหมือนใครอ่ะไม่เอาสิไม่รู้ได้แล้วครับคุณก้อยร้องเพราะนะครับเริ่มจากพูดก็เพราะแล้วนี่ไม่ทราบว่ามีสักกรมอะไรไม่มีแล้วครับมีหลายมีแล้วเหรอฮะมีหลายแล้วครับเมียทำทั้งนั้นเลยเชิญครับเห็นเมียใส่ยาหยอดทุกวันเลยเมื่อไรจะไปทีเมื่อไรจะไปทีเมื่อไรไปทีใช่คือคุณก้อยร้องยังไม่ค่อยกล้ายังมีความประหม่าอยู่ส่วนคุณโอ้เนี่ยก็กล้าออกเสียงมีพลังแล้วก็พุ่งกว่าของคุณก้อยยังเสียงยังเครือๆก็กล้ากลัวนะครับถ้ากล้ามากกว่านี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสชนะได้แต่ว่าตัวพี่ตักเลือกก้อยนะพี่ตักเลือกก้อยทำไมพูดแบบง่ายๆเลยโอ้กับคุณก้อยถ้าเอามาขยำรวมกันนะโอเคเลยเพราะตำรวจทั้งก้อยแล้วก็คุณโอเนี่ยเหมือนกันแบบเหมือนพี่ทัศน์เนี่ยอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งโออาจจะได้ในเรื่องการเทคนิคในการร้องอาจจะแบบว่าแพรวๆกว่าคุณก้อยแต่พี่ทัศน์ไม่เลือกโอเพราะว่าพี่เกรงใจโอเพราะว่าเดี๋ยวโอต้องรีบไปส่งอาหารใช่ไหมคะลูกไม่ใช่เขาได้ช่วยมาส่งเอกสารเขาส่งเอกสารอ๋อจ้าส่วนน้องก้อยไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่น้องก้อยร้องได้ขนาดนี้พี่ทัศน์ถือว่าเก่งนะแล้วเสียงก็ละไมพี่ทัศน์นะอันนี้เรื่องจริงนะเจ๋งมากๆเลยลูกสมมติว่ากรมธรรม์เนี่ยเขามีประกันพวกอวัยวะบางส่วนอะไรเงี้ยมีไหมมีประกันมีไหมประกันได้ไหมอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพรอบนึงเลือกคุณก้อยเหมือนกันทำไมครับเพลงเนี่ยป๋าใครเข้าคาราโอเกะก็ต้องร้องทุกคนโอ้ท่อนฮุกเลยปล่อยให้มือที่สามเข้ามาแทนเข้าโต้เข้ามาแทนที่ฉันง่ายได้เพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้พี่ดัดเนี่ยบอกแล้วอย่ากินยาธาตุมามีหน้าอัมเขาเรื่องต้นตำรับเลยเห็นไหมคือเพลงนี้ทำให้พี่ทัศน์เนี่ยดังมากนี่คืออยู่ในอัลบั้มชุดที่หนึ่งคุณก้อยเนี่ยร้องมีความหวานเหมือนพี่ทัศน์แต่ยังขมุกขมัวยังโอ้โหกลมๆอะไรเงี้ยแต่คุณโอ้ก็พุ่งแรงไปเหมือนแสงแดดที่มันแผดเผาแรงไปถ้าคุณก้อยก็เหมือนแบบฟ้าขมึกขมัวเพราะว่าพี่ทัศน์เนี่ยร้องนี่หวานเสียงกังวานฟ้าสดใสต้องเอาสองคนนี้ผสมกันก็เลยให้คุณก้อยเพราะมีความรู้สึกว่าก้อยเนี่ยร้องแล้วมีความหวานเหมือนพี่ทัศน์ครับแค่นั้นใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นหยิบไมค์ขึ้นมาให้เพราะเสียงเขาไม่เอาสั้นไปเดี๋ยวไม่มีชิ้นงานเดี๋ยวไม่มีชิ้นงานเชิญครับเฮียนี่เฮียที่เขาอยู่นะผมตอนนี้ผมให้คุณโอ้
ข้าใจเข้าใจตอนที่พี่ทัศน์เขาคุณอยู่ตั้งแต่ทัศน์เลยป่ะใช่ครับใช่ครับผมอยู่ก่อนดิครับอยู่ก่อนดิหมายถึงว่าพอทัศน์มาเป็นศิลปินอ่ะคุณอยู่แล้วอยู่แล้วเป็นโปรดิวเปล่าหรือว่าอะไรเป็นยังครับยังตอนนั้นเป็นศิลปินเป็นวงฟุตตี้ครับแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็คือรู้จักกันกับที่บริษัทแล้วก็พี่ฟูก็แต่งเพลงให้ร้องโอ้เคยแต่งเพลงให้เพลงอะไรอ่ะรักเธอไม่มีผมแดงเพลงละครจริงๆแล้วอ่ะเสียงคุณก้อยเหมือนพี่ทัศน์มากกว่านะแต่ว่าพอร้องออกมาแล้วเขาคือเสียงของอุ้ยโทษน้องเก็บดิแต่มากคือเสียงน้องเก็บหน่อยเชิญครับครับน้องก้อยอ่ะเสียงเหมือนกว่าเพียงแต่ว่าเวลาร้องออกมาแล้วเนี่ยมันใช้ออกมาไม่ได้แบบที่พี่ทัศน์ใช้ไงคือขมุกขมัวยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่คุณก้อยยิ่งไม่เหมือนเท่านั้นอะไรนะไก่เบื่อไก่เบื่อคิดว่าไก่ทำงี้เลยทำไมป๋าเป็นป๋าอย่างนี้ไก่เบื่อไม่รู้หรอไม่เบื่อฟังก็ได้ความรู้ความตรงไหนวะความรู้คิดตามส่วนโอ้เนี่ยตอนขึ้นมาไม่เหมือนนะจริงๆแล้วอย่างทัดว่านะครับคือคู่นี้ครึ่งๆอยู่ที่ตัดตรงไหนผมก็เลยตัดสินความเท่าของสองคนนี้ที่ได้คะแนนเท่ากันว่าใครจะชนะคือความแข็งแรงของการร้องซึ่งนั่นเป็นคุณสมบัติของนักร้องอย่างทัดครับเข้าใจยังงงไหมโอ้แค่นี้นี่โอเคเก็บเอาไว้ทำไมเก็บเอาไว้ทำร้ายตัวเองจุดให้เท้าเป็นไฟบอกว่าคนหนึ่งเสียงเหมือนอีกคนหนึ่งเทคนิคเหมือนคู่สองเขาลือว่าเหมือนหมดเลยจริงหรือไม่มาดูไปพบเลยครับเงาเสียงคู่ที่สองปากแดงมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำแล้วทำไมเธอปากแดงมาเลยล่ะทำงานทำอะไรที่ไหนทำอะไรที่ไหนเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับส่วนใหญ่เราร้องเพลงสไตล์ไหนส่วนใหญ่ก็จะร้องสตริงครับสตริงเพลงเร็วมั้ยหรือเพลงช้าหรือได้หมดครับอะไรก็ได้เลยแต่งหญิงก็ได้แต่งหญิงก็ได้ร้องแต่งหญิงด้วยเหรอเอาหมดเลยไงคือขอให้จ่ายตังค์มาเราอยู่อะไรในปีนี้ปีนี้เกิดทันพี่ทัศน์เค้าเปล่าเกิดทันครับเกิดทันเป็น FC เป็น FC พี่ทัศน์นี่เค้าเป็นแฟนคลับเลยนะเค้าทําลูกทําอะไรใดๆมาเลยนะนี่ผมนะตอนเข้ามาสมัครเมื่อกี้นะเขาจะขอถืออย่างนี้เลยอ่ะพี่ครับผมขอเอามาแล้วถืออย่างนี้ได้ไหมพี่บอกว่าไม่เหมาะไม่เหมาะอ๋อนี่แฟนคลับตัวจริงใช่ไอ้รูปรอบๆนี่เป็นอะไรเป็นซีดีแล้วก็เป็นเทปครับซีดีและเทปใช่คุณได้ลายเซ็นทุกอันเลยด้วยใช่ไปขอมาแล้วปกติเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตน้องอั้มเขาก็จะติดตามไปตลอดครับพี่ไปเจอบ่อยมากไปอย่างนี้เลยพี่แล้วก็ถือรูปมาอย่างนี้เลยถือมาด้วยเหรอธรรมดาแล้วเวลาเป็นแฟนคลับไปงานคอนเสิร์ตไม่ได้ถือรูปอ้ําเป็นรูปทัศน์อ๋อมีได้ลายเซ็นทุกครบทุกอัลบั้มเลยทุกอัลบั้มเลยครับนี่รูปคู่อัลบั้มคู่อัลบั้มคู่อัลบั้มเพลงประกอบละครนะครับพี่ทัศน์กับพี่นิ่งครับพี่นิ่งไงพี่นิ่งโอเคจ้อแล้วจ้ออายุเท่าไหร่ครับ28ครับผมจบมั้ยดิครับเหมือนคนเกาหลีนี่เรียนนิเทศศาสตร์ครับจบที่ไหนจบที่ไหนยังไงจบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับอยู่มองเทพครับมองเทพครับทำงานเกี่ยวกับโทรทัศน์ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นตัดต่อครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานเป็นตัวแทนขายยาสามัญประจำบ้านครับครับผมมีซีดีมาอวดนี่ฮะมาขอลายเซ็นใช่ไหมให้เขาถือไปคุณถือของเขาดิเดี๋ยวเขาไปแขกที่เราเชิญมาโอ้ยโทษครับโทษครับเดี๋ยวพี่ทัศน์เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันพออะไรพี่ตัวมันก่อนมันเป็นม้วนวิดีโออะไรม้วนวิดีโอครับวิดีโอโอ้โหโบราณวิดีโอ VHS คอนเสิร์ตมหัศจรรย์ครับพี่ทำอะไรอ่ะดูหนังโอ้ดูใกล้มากใครทัศน์ไปขอสิไปขอพี่ครับแล้วเดี๋ยวมีกระดาษต่างหากมาเซ็นอีกทีเอาไปเซ็นเลยฝากไว้ดีกับพี่เขาฝากไว้ดีกับพี่เพราะเดี๋ยวคุณจะเต้นอะไรไม่สะดวกครับองแนวแฟนคลับแฟนคลับทั้งคู่องแนวแฟนคลับทั้งคู่คุณเคยไปตามพี่ทัศน์ไหมจริงๆแล้วผมว่า
ตอนนั้นนี่อาจจะเด็กมากเลยทีเดียวเด็กมากตอนคอนเสิร์ตพี่ทัศน์ตอนนั้นผมอายุ3ขวบฮะแต่ว่าผมเริ่มมารู้จักประมาณป .1 ครับไม่ทราบดูจากไหนฮะ YouTube ใช่มั้ยฮะไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีครับยังไม่มีดูจากไอ้เทปนั่นแหละม้วนวิดีโอนั้นนะฮะน่าจะเป็นพี่ชายซื้อมาครับครับอ้ํามาใครเนี่ยอ้ํามาคนเดียวป่ะคนเดียวครับมาคนเดียวเลยก็มากับคุณแม่ครับนี่ไหนแม่คนใส่เสื้อดอกไม้เอาคุณแม่โอเคครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเอาเพลงอะไรเพลงอะไรครับเอาเพลงลื่นพี่ท่านทำไงสอนก่อนมันต้องไปแบบเหมือนจัดโอเคกับเพลงนี้นะฮะลื่นเชิญมาเต้นปลาไหลกันดีกว่าอยากจะรู้นะจะยอมรับมาจะพิฆามือจะแก้ตัวมายังไงก็รับสั่งจะไม่แค้นใจแต่นี่ทำมากลับลืมตามเคยรอกันมาตลอดฉันยังอภัยจะเก็บเอาไว้ไม่เคยปิดปากยอมตลอดไม่เคยหลบฉากเธอกลับมองฉันไม่มีความหมายหรือตอนไรสิใจเธอสัตว์ไม่ได้นักรักหลายคนจนนับไม่ได้กว่าจะรู้ว่าเธอลืมอยู่กับปลายรักจะตายสุดท้ายหลุดมือหรือปลายสิ่งใจเธอสับเปลี่ยนแล้วนักรักหลายคนจนนับไม่ได้กว่าจะรู้ว่าเธอลืมอย่างกับปลายรักจะตายสุดท้ายหลุดมือหรือปลายสิ่งใจเธอสับเป็นเร็วนักรักหลายคนจนนับไม่ได้กว่าจะรู้ว่าเธอลืมอย่างกับอะไรรักแทบตายสุดท้ายหลุดมือเฮ้ยยังไงอ่ะโอเคป่ะโอเคป่ะพี่ทัศน์ของจริงต้องตีลังกาครับใช่ใช่ผมตีไม่ไหวผมตีไม่ไหวตีไม่ไหวแล้วอะไรกิ้งเอาชอบจังหวะนับแปดของน้องมากเลยพี่ทัศน์ไหนเวลาซ้อมมันน้อยครับเวลาซ้อมน้อยเต้นถ้ามีเวลาซ้อมเยอะหรือเต้นดีกว่านี้นะโอ้จุดเท้าเป็นไฟเลยครับไฟแค่จุดเลยฮะไปเช็คจุดแต่เท้าเป็นไฟหลวงปู่เข็มมาเลยหลวงปู่เข็มแต่ด้านอ้ํานี่เค้าสมาธิดีมากนะเต้นมีสเต็ปมีอะไรตลอดเวลานะโอเคในคู่นี้นะครับเราเป็นตู้จากคาราบาวแล้วตอนนี้เหลือตู้1ตู้2และตู้4นะครับเป็นดอกไม้มีอะไรดอกไม้แป้งแยมเป็นสังขยาเป่ายิงทุบทุบนี่ชนะชนะเราชนะเราชนะตู้ที่เป็นแป้งมันเบอร์ไหนเบอร์ไหนพี่ตู้แป้งเบอร์ไหนใช่เอาดอกไม้พี่ดอกไม้สิแป้งเอาไปคืองี้คืองี้ครับคือผมมาดูรายการพี่มาตั้งแต่สมัยระเบิดตะเทิงรุ่น1อ๋อเหรอพี่ใช่เหรอพี่รุ่น1เหรอพี่ทุยครับพี่ทุยพี่ทุยนี่ใช่แล้วพี่ทุยเว้ยทุยลูกพี่ของเท่งนี่ใช่เออไอ้น้องแฟนคลับพี่จริงครับแป้งเบอร์2เดี๋ยวพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เอาเบอร์อะไรครับเชื่อพี่กิ๊กกันใช่เบอร์เบอร์สี่แล้วกันเบอร์สี่พี่ได้พูดเบอร์สี่พี่กิ๊กไม่ได้พูดเบอร์สี่เบอร์สี่นะเบอร์สี่ครับโอเคโอเคเบอร์สี่อ้าวเบอร์สี่ก็ได้ครับเบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สองขอให้โชคดีโอเคเอาละเชิญตามพี่หนูไปครับครับเอาละครับตอนนี้
คุณอ้ำเออยู่ในตู้ของคาราบาวหมายเลข2นะฮะส่วนน้องโจ้นะอยู่คาราบาวหมายเลข4นะครับโจบีนะครับเอหรือบีครับเอหรือบีสมใจอยากสมใจอยากโอ้ยสมใจอยากเด็กน้อยเด็กน้อยเชิญครับเบอร์สี่จริงๆด้วยผมส่วนใหญ่รายการระเบิดโดนเบอร์สี่เขาพูดอย่างนี้เลยคุณแม่ขอบคุณแม่นะครับส่วนใหญ่รายการระเบิดโดนเบอร์สี่นี่เหมือนที่จินตนาการไหมครับว่ามันความรู้สึกจะเป็นอย่างนี้ก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะฮะตอนลงมาปุ๊บมันทุกอย่างขาวไปหมดเลยครับพี่พัดไม่เลือกน้องซะหน่อยอ่ะจริงๆก็อยากจะเลือกนะเลือกโจพี่แต่ว่าโจนี่เขาพะวงเต้นซะมากกว่านี่ซ้อมมาเรื่องนี้เลยไงซ้อมเต้นมาอย่างเดียวเลยทำให้เสียงมันแกว่งไม่เหมือนอ้ําอ้ํานี่ก็คือเขาจะคุมเสียงได้ดีมากไม่แกว่งไงแท็บแท็บเป็นแท็บเลยนะฮะแท็บเสียงมาเรียบร้อยแท็บเสียงมาเรียบร้อยไม่มีแกว่งสำหรับอ้ําแท็บเสียงมาเรียบร้อยแล้วเสียงเขาก็จะมีกำลังมีการเต้นถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเพลงเร็วแต่เขาก็ยังคุมเสียงได้ดีครับผมน้องโจเต้นน่ารักพี่หอมชอบแต่ว่านี้ประกวดเงาเสียงนะคะเออเรื่องเสียงอ่ะนะทีนี้ถ้าเกิดเราจะเต้นปุ๊บเราต้องคุมเสียงให้ได้ด้วยทีนี้อย่างคุณอ้ําเข้ารอบไปเจอคุณโอเนื้อเสียงของคุณโอมมีความคล้ายนิดนึงแต่ว่าคุณอ้ําต้องระวังความเป็นตัวเองเพราะว่าพี่ทัศน์อ่ะทำไมเวลาเขาร้องเพลงจริตเขาไม่หวานนะนี่เขาไม่ได้หวานนะเหมือนไปไล่สิงใจเธอสับเดียวแล้วนะป่ะเขาพี่ทัศน์เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องเอาความเป็นตัวเองออกไปลูกเอาออกไปก่อนเออวันนี้เราเป็นทัศน์นะตะกั่วทุ่งนะคะชื่นชมโจ้นะครับมีความตั้งใจมีความพยายามนี้ให้คะแนนเต็ม10เลยนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณคอมพิวเตอร์ของเราที่ทำให้ฝันได้เป็นจริงเพราะใฝ่ฝันว่าจะโดนแป้งสร้างความสุขได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเหมือนไหมยังสร้างความสุขได้สร้างความสุขได้สร้างความสุขได้ครับแต่ว่าโจยังไม่ค่อยเหมือนพี่ทัชเขานะครับได้นะเสียงนะพี่นะส่วนอ้ําก็บุคลิกกับเสียงนี่คนละอย่างเลยน่าจะเป็นคู่ชิงที่ซูซี่เอ้ยซูซี่อุ๊ยสมอย่างเลยผมว่าเกี่ยวกับอาหารเมื่อเช้านี้เป็นไรผมว่าอาหารเมื่อเช้าต้องมีอาหารเลยใส่ยาให้เราแน่เพราะเราลิ้นแข็งไปกันหมดแล้วน่าจะเป็นคู่ชิงที่สนุกครับคุณอ้ํากับคุณโอ้ต้องกินอะไรแน่เลยเฮ้ยแต่ว่าโจ้พี่ตั๊กทึ่งโจ้มากเลยอ่ะชอบเรื่องอะไรชอบเรื่องร้องเพลงลีลาการร้องหรือเอนเตอร์เทนหรืออะไรพี่ชอบทุกอย่างที่เป็นโจ้ชอบตั้งแต่ออกมาแล้วคือตอนพูดเนี่ยพี่ว่าโจ้ไม่ได้แล้วเพราะพูดไม่เหมือนเลยนะเสียงไม่เหมือนพูดไม่เหมือนแต่พอร้องแล้วอุ้ยร้องดีโจ้ร้องดีเลยแหละและการเต้นพี่ต้องชมเหมือนโอ้พี่สเต็ปโคตรยากเลยนะเออจังหวะขัดตลอดเต้นให้ตรงจังหวะเนี่ยหนูว่าเป็นอะไรที่ง่ายแต่เต้นให้มันคล่องจังหวะเนี่ยยากเอาจริงๆมั้ยล่ะยากป๋ายเต้นไม่ได้เลยไปท้าป๋าอ่ะพี่โจ๊กมาพี่โจ๊กมามิวสิกลืมอะไรช้อนใต้ลิ้นช้อนใต้ลิ้นเดี๋ยวเอาคิดเล็กคิดน้อยกับน้องไอ้เราก็ห่วงชีวิตเขาใส่เสื้อพี่ใส่เสื้อโต๊ดก่อนเลยใส่ดีๆเดี๋ยวจะหากันไปมากกว่านี้แหมโจ้เอ้ยโจ้โดนแป้งแล้วโจ้บอกความรู้สึกมาหน่อยสิว่ารู้สึกไงลูกรู้สึกแบบว่าได้ปลดปล่อยความคิดที่แบบสมัยเด็กๆฮะพี่ๆดาราเขาไปโดนแป้งอ่ะเป็นยังไงใช่ใช่ครับใช่เออจริงแล้วก็เคยโดนใช่พี่เองก็เคยโดนใช่ดิเออครับแต่อ้ําก็ทำให้พี่ตั๊กทึ่งอีกเหมือนกันครับวันนี้อ้ํานะสไตล์การแต่งตัวอ้ํานะ
เป็นลูกแพหมายไทยการร้องป่าเปิดเนี่ยเป็นเบญชนาทิตย์แต่เสียงออกมาเป็นพิทัชนันตะกัวทุ่งแม่จริงพิทัช3 in 1ไม่ผมเนี่ยพิทัชมีอัลบั้มแต่งชุดนี้บ้างมั้ยคุณน่ะผมว่ามีแต่งแบบนี้ฮะไอ้เสื้อกันเป็นแบบว่ามีผมว่ามีนะคือมันคล้ายๆแต่ว่าผมดูแล้วไม่เหมือนคือคู่นี้ถือว่าขู่ขี่มากๆขู่ขี่มากๆคือโจ้เนี่ยต้องปมมือให้นะคือเรื่องของเต้นนี่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยป๋าใช่ไหมผมเชื่อเอาเข่งกันไม่พูดนะเอาเข่งกันไม่พูดนะคือตอนต้นเนี่ยผมไม่ได้ดูอ้ําเลยนะคือดูแต่โจ้แล้วก็พยายามจะเต้นตามโจ้ไม่ได้จริงๆตามไม่ทันตามไม่ทันสุดยอดมากเพียงแต่ว่าเสียงเรายังไม่ค่อยแข็งแรงพี่โจ้ครับน้องอ้ําเนี่ยเสียงเค้าแข็งแรงโอ้โหเค้าเต้นไปแต่ก็ยังไม่เหมือนพี่ทัศน์มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปลุยอีกลุยอีกมาลูกให้ผมกลับรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ้ําเสียงแข็งแรงมากเลยนะแต่เห็นด้วยกับตั๊กแค่ว่าปากจะเป็นเบญชราทิตย์เท่านั้นคือรูปปากเขาใช่ใช่ไม่เหมือนครับแต่ว่าเสียงกับเนื้อเสียงคล้ายนะแต่ว่าโจ้ก็ต้องชมเหมือนกันเขาร้องเพลงใช้ได้เลยนะอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่เพี้ยนแข็งแรงร้องเพลงใช้ได้จังหวะดีเลยแต่ว่าเต้นอันนี้นอกเหนือไปเพราะว่าเต้นก็คือเป็นฟรีสไตล์ครับครับส่วนอ้ําคล้ายมากนะผมกลับรู้สึกว่าคุณครับอ้ํามีความคล้ายพี่ทัศน์แต่ว่าเสียงกลางที่พุ่งๆอาจจะน้อยกว่าแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับไม่มีที่ไปครับพี่ไม่มีที่ไปเพลงช้าๆซึ้งๆเหมือนกันครับผมใช่ไหมอ้าวเชิญฟังตัวอย่างเลยครับโชว์พลังเสียงเลยพี่เพลงนี้ใครจะเป็นแชมป์นะฮะกับเพลงนี้นะครับไม่มีที่ไปเชิญครับเคยตัดใจให้ลืมรักเธอทำไมลืมไม่ลงนานเท่าไรที่เรามันคงแต่แล้วไม่ได้อะไรคำหนึ่งคำที่เธอพูดมาหลอกลวงให้เราเชื่อใจจะไปไหนไม่เคยพ้นเธอสักทีถูกเธอขังใจอยู่ด้วยรักคำฉันใจไม่โจอยู่อย่างนี้เมื่อเธอนั้นมีคนใหม่แต่ฉันไม่มีเธอพบทางไปที่ดีต่างกับฉันเพราะฉันไม่มีที่ไปเมื่อเธอนั้นไปเพราะไม่เคยรักใครนอกจากเธอคนหาทางออกสักเท่าไรหายังไม่เจอเจ็บจนเหนื่อยใจต้องทนต่อไปอยู่อย่างนี้
าวเย็นชุบอ้าวชนะอีกแล้วท่าเดิมด้วยได้เลือกก่อนได้เลือกก่อนครับหนึ่งโอเคคะแนน2นะครับ2มาเลยเอาละครับตอนนี้2ตู้นะฮะเป็นคุณอ้ําเออยู่ในตู้ของคาราบาวหมายเลข2นะครับส่วนคุณโอโอบีอยู่ในตู้ของคาราบาวหมายเลข1นะครับใครชนะเป็นแชมป์เอหรือบีครับไม่เหมาะกับโอรู้แล้วว่าเสียงต่ำและเสียงสูงไม่เหมือนพี่ทัศน์พอเป็นเสียงกลางเหมือนพี่ทัศน์แล้วเพลงนี้ต่ำมากแล้วก็ขึ้นสูงฉะนั้นมันก็เลยเห็นแบบบาดแผลของโอเยอะมากๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเพลงนี้ทำได้ไม่ดีเท่ากับเพลงมือที่3เพราะมือที่3อาจจะเป็นเสียงกลางเยอะหน่อยแต่อ้ําผิดคาดอ้ําเพลงนี้คือพอสลัดจริตของเราออกไปปุ๊บอันนี้คือพี่ทัศน์เลยแกะพี่ทัศน์มาดีมากๆวันนี้แชมป์สมราคาค่ะโอเคขอบคุณนะครับโอ้ดูมาตรฐานจะลดลงไปอาจจะเพลงไม่เข้าปากเพลงไม่ถนัดเพลงนี้ใช่ไหมพี่เพลงนี้ไม่เข้าปากของโอ้นะครับเพราะว่าโอ้เพลงนี้โอ้มีสำเนียงสุพรรณเข้ามาจริงๆเพราะไม่เคยรักใครนอกจากเธอมีสุพรรณเข้ามาหน่อยหนึ่งในท่อนนี้แต่เพลงนี้โอ้อาจจะเหมือนน้อยสุดแต่เพลงอื่นโอเคเลยนะเจ๋งอ่ะส่วนน้องอ้ําเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะแบบการลงการร้องเหมือนพี่ทัศน์มากเลยอ่ะคือโอ้อ่ะเพลงนี้เห็นเลยว่าเสียงสูงเนี่ยแกว่งแล้วก็ร้องไปนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนพี่อีทวงไฟล์แหลมแหลมสั่นสั่นจะมีแบบสั่นสั่นอะไรเงี้ยนะส่วนอ้ํานะถ้าพี่ปิดตาฟังนะพี่อยากได้อ้ํามาเป็นผัวพี่เลยนะเสียงโคตรหล่ออ่ะเสียงหล่อมากแล้วก็ร้องดีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคือร้องดีอยู่แล้วสุดยอดมากครับพี่อ้ําเพลงเนี้ยเหมือนมากขอบคุณครับครับเหมือนมากเลยแต่โอ้เพลงนี้เห็นเลยว่าเค้ามีคุณภาพการร้องนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงพื้นน่ะไม่ได้เหมือนเท่าไหร่ถ้าเอาเสียงจริงๆแล้วอ้ําจะคล้ายมากกว่าเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ทัศน์เชิญบนเวทีครับพี่ทัศน์ตรงกลางเลยครับพี่เขาวิจารณ์เลยโอ้เป็นยังไงแอมเป็นยังไงคู่นี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองคนนะครับนะและที่ติดตามแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็อยากจะร้องให้เหมือนเรามากที่สุดนะครับแต่ว่าสำหรับการแข่งขันในวันนี้เนี่ยก็จะต้องมีคนแพ้คนชนะนะครับก็สำหรับโอ้เนี่ยก็เพลงไม่มีที่ไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่ลงล็อกสักเท่าไหร่นะครับผมกับเหมือนกับคณะกรรมการที่บอกไม่เข้าปากเขาร้องน้อยใช่แล้วเพลงนี้สำหรับอ้ําก็เรียกว่าซ้อมมาอย่างดีแล้วก็เตรียมตัวสำหรับเพลงนี้มาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็คิดว่าสำหรับกรรมการหลายๆท่านก็คอมเมนต์ให้ถูกต้องแล้วครับเคยได้ร้องเพลงกับพี่เขาป่ะเดี๋ยวร้องกับพี่เขาเดี๋ยวได้ร้องกับพี่เขาเลยนะเดี๋ยวร้องกับพี่เขาเลยนะเว้ยดีใจเปล่าดีใจมากหรือไม่เอาหรือไม่เอากั้นน้ำตาเอาไว้อยู่ไม่เอาเนี่ยร้องคนเดียวบอกนะบอกให้พี่เขาลงไปได้นะเว้ยถ้างั้นลงไปได้เฮ้ยไปนี่ไม่ได้บอกอย่างนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอบคุณคุณโอ้ก่อนคุณโอ้นะครับนี่ขอบคุณนะครับคุณโอ้เป็นนักร้องล่างประกาศอย่างเป็นทางการก่อนพี่เราได้แชมป์เงาเสียงของทัศน์นาตะกั่วทุ่งแล้วคือน้องอ้ําครับอ้ํานุวินแชมป์เงาเสียงทัศน์นาตะกั่วทุ่ง
รางวัลพิเศษเป็นเตาแก๊ส Lucky Friendและแน่นอนครับได้ร้องเพลงคู่กับพี่ทัศน์ด้วยอย่างที่คิดไว้ขอระบายความในใจหน่อยนะคือตั้งแต่วันที่ทีมงานโทรไปบอกว่าเข้ารอบรู้มาตั้งแต่วันนั้นแล้วพอได้เพลงมาเพลงไม่มีที่ไปพี่ซึ่งยังไม่รู้นะว่าจะเข้ารอบหรือยังหรือว่าจะร้องยังไงคือน้ำตาไหลร้องไม่ได้มันตื้นคือมันตื้นตันนะพี่เรานั่งคุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแล้ววันนี้แล้ววันนี้เดี๋ยวจะร้องได้ไหมเนี่ยร้องได้ดิอันนี้ได้นะมีความสุขแล้วครับเป็นโชว์พิเศษนะครับให้น้องอ้ําได้ร้องเพลงคู่กับศิลปินในดวงใจของเขาคุณทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะครับไปชมเลยครับค้นความจริงในใจที่เธอคิดอยู่ฉันเพียงอยากรู้เรื่องราวบางอย่างโกรธกันหรือไรมาปรับความเข้าใจผิดตรงไหนขอเพียงให้เธอแค่บอกมาจากวันนั้นที่เจอเกิดครั้งเครื่องใจคนเธอจุดเปิดกายยิ่งใหญ่แต่วันนี้มืดมนสับสนวุ่นวายใจเธอเปลี่ยนเป็นคนละคนหินบ้านหนองขอนประจวบคีรีขันธ์สู้จังหวัดมหาสารคามพวกเราเทศบาลตำบลท่าขนยางจังหวัดมหาสารคามสู้เต็มที่เระดับจังหวัดครับผมเป็นจังหวัดที่ผ่านเข้ามาตอนนี้รอบที่2แล้วนะครับทั้ง2จังหวัดเลยครับเดี๋ยวคุยกับตัวแทนก่อนนะฮะจากตำบลหินเหล็กไฟครับอันนี้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคุณตรีธวัชสุขศรีประพัฒน์สวัสดีครับ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 พี่1ล้านจะไปทำอะไรนะของหินเหล็กไฟไปสมทบทุนค่าการเรียนซึ่งงบประมาณสร้างทั้งหลังเลย10ล้านครับผมจาก10ล้านทั้งก่อนเหลือ4ล้านตอนนี้ครับเหลือแค่2ล้าน5แล้วพี่คือเราหาเงินมาได้แล้วหาเงินหาไปเรื่อยๆก็มีคนถามว่าอยากจะช่วยยังไงนะให้โทรไปที่โรงเรียนได้เลยครับผมเบอร์082นะครับ
954-6499ครับผมโอเคฟังมหาสารคามนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยางครับคุณสมชาติปุตตราชสวัสดีครับโรงเรียนเหมือนกันเรามีความตั้งใจนะครับมาต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพและก็พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเพื่อต้องการที่จะรองรับผู้สูงอายุในอนาคตนะครับเพราะว่าเรามีการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีครูประจำชั้นเขาเน้นเป็นวิชาชีพป่ะพี่หรือว่าไงเน้นเรื่องอะไรส่วนมากจะเน้นทั้งวิชาชีพแล้วก็ในเรื่องของการดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดใช่ครับดีทั้งสองฝั่งเอาใจช่วยทั้งคู่เดี๋ยวมาดูแผ่นป้ายก่อนนะทางด้านของฝั่งประจวบคีรีขันธ์นะครับครับ4แผ่นป้ายเดี๋ยวเลือกมา1นะฮะเริ่มต้นด้วยแอดด้ารองเท้าลำลองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300บาร์บีคิวพลาซ่าและลูกชิ้นหมูโฮเด้งประจวบอะไรดีครับแลคตาซอยแลคตาซอยโอเคได้ครับแลคตาซอยก็เพลงนี้นะคะเขาจะทำดนตรีให้ใหม่ค่ะเป็นแนวแบบจีนนะคะจังหวะก็จะช้าลงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนูก็ไม่เคยร้องเพลงของผู้ชายค่ะพอมาร้องเพลงของผู้ชายมันก็จะไม่ต้องสูงขึ้นค่ะก็ต้องขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องอ้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะฝากมาสารคามครับมี4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากไทยประกันชีวิตอีซูซูปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศครับอะไรดีจ๊ะเอาง่วนศูนย์เลยเหรอเอาไงครับง่วนศูนย์ครับเอาง่วนศูนย์นะฮะพริกไทยและเครื่องเทศง่วนศูนย์ออกมาเป็นเพลงจังหวะพอๆกันเพลงนี้นะคะก็จะมีปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อร้องนิดนึงค่ะหนูเอาหมอลำมาผสมประสานความยากง่ายก็เรื่องของอารมณ์ค่ะการเน้นคำค่ะที่หนูได้ไปฝึกมาแล้วค่ะค่ะยังไงก็ขอกำลังใจจากทางบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้จังหวัดมหาสารคามด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่มีที่ไปน้องอ้ําประจวบคีรีขันธ์ครับเพราะ
ยังงงอยู่ในใจน้องยังงงอยู่ในใจน้องเฮาสองหักกันมันแก่นอายไปมีแฟนอีกคนไม่สมอ่อนไม่สอนไว้ไม่สอนไม่สมอ่อนได้นอนคุกอยู่บ่หายแทบขาดใจตายเพราะหัวใจฉันย้อนมือที่สามหรือตกอายหรือใจอายมีให้กันจนหมดไม่เคยคิดเหลือเผื่อใจไว้ให้ใครคนอื่นยังไม่พอยังเปลี่ยนใจคิดเป็นให้เขามายืนอยู่ในหัวใจไปให้มือที่สามเข้ามาแทนเข้ามาแทนที่ฉันเงยดาไม่ยอมมองกลับหลังย้อนไปว่าเคยมีใครกลับมองมือที่สามว่าดีให้แทนที่ในหัวใจปล่อยคนเคยมันมาเจียนตาทำกันได้ลงปล่อยคนเคยมันแล้วเป็นเจ้าของเพลงฟังน้องๆผู้หญิงสองสาวของเราร้องแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอ้ำเนี่ยก็เป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งนะฮะการร้องเสียงหวานมากเสียงหยาดน้ำผึ้งเลยนะครับพอฟังแล้วก็แบบเข้ากับดนตรีที่ทำมาสำหรับโอเอก็จะมีเสียงที่หวานอีกเหมือนกันแล้วก็มีสลับกับการที่ทำดนตรีออกมาเป็นแบบหมอลำด้วยใช่ได้ใช่ได้ใหม่ดีครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับทางกรรมการจ้ะโอ้โหเสียงใสมากทั้งอ้ํา15เองลูกเสียงดีมากๆแล้วก็เสียงหวานที่สำคัญอินเนอร์ดีคือในวัย15พี่คิดว่ายังไม่น่าจะรู้จักเรื่องของการอกหักแต่ว่าพอร้องหนักเบาดีมันทำให้อารมณ์เพลงอ่ะดีขึ้นแต่แนะนำอีกนิดนึงเรื่องของการร้องอ้าปากให้กว้างกว่านี้นิดนึงเสียงจะได้กว้างไปด้วยอันนี้แนะนำเฉยๆไม่ได้เป็นข้อติอะไรส่วน OA รู้สึกว่าเพลงนี้ธรรมดายังไม่รู้สึกถึงความยากเหมือนไม่มีที่ไปที่มันมีเสียงสูงเสียงต่ำอะไรเงี้ยแต่พอมาเข้าท่อนหมอลำปุ๊บเราเห็นความสามารถอีกอย่างนึงที่เขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีมากเลยค่ะพ่อค่ะอ้ำมีเสียงที่แข็งแรงมีพลังแล้วก็มีเสียงแหบๆนิดๆด้วยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ภาพรวมแล้วพี่ดูแล้วยังใส่อะไรได้เพิ่มมากกว่านี้เช่นเดียวกับ OA นะครับคือเพลงของ OA ที่ทำมาเนี่ยมันจังหวะมันเร็วขึ้นดูฟังแล้วก็สนุกขึ้นและยิ่งมีตรงกลางเข้ามาที่เป็นหมอลำซึ่งก็เลยทำให้ยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นโอเคอ้ำอายุแค่15ร้องได้ขนาดนี้พี่ตั๊กก็ต้องขอบอกว่าสุดยอดเหมือนกันแต่อ้ำอาจจะเปิดปากน้อยอย่างไอ้ท่อนฮุกอะมันเป็นท่อนที่ส่งของเพลงนี้นะเพราะฉันไม่มีพลังมันต้องออกมาเยอะๆอ่ะพอลูกอ้าปากไปเยอะปุ๊บมันก็เลยส่งมาไม่ถึงพลังก็เลยดรอปลงไปส่วน OA การร้องในวันนี้ของ OA ดีมากเลยนะลูกนะแต่ OA ระวังเสียงต่ำแค่นั้นเองแต่ตอนที่ร้องหมอลำอ่ะอินเนอร์หนูดีมากเลยนะความสนุกออกมาเลยวันนี้ขอทั้งคู่เลยอ้ำกับ OA นะลูกนะ2คนนี้นะถ้าเพิ่มเรื่องอินเนอร์เรื่องอารมณ์เพลงให้มากกว่านี้สักนิดนึงนะลูกนะจะเพอร์เฟคเลยคิดเหมือนพี่ๆน้องๆเลยว่าวันนี้ท่อนที่แบบเป็นท่อนฮุกขยี้ฮุก2เนี่ยมันต้องแบบให้ถึงใจกว่านี้ถ้าไม่มีที่ไปนั่นน่ะตินิดเดียวเองแต่ที่ทำมาก็เพราะนะชอบมากเลยหนักเบาเอาสู้ของหนูเสียงดีดีส่วนน้อง OA ก็ถือว่าวันนี้ทำโจทย์แบบสมบูรณ์โภชนาเลยทีเดียววันนี้โอ้โหดีเลยเพอร์เฟคอันนี้ต้องชมจริงๆอภิโภว่าไงสองเพลงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคือเพลงไม่มีที่ไปเนี่ยดีแล้วที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้มันมีความหลากหลายเพราะว่าอารมณ์เพลงมันไปเอาจริงจังอ้ำทำส่วนอื่นๆได้ดีแต่ว่าพอถึงตรงพีคแล้วอารมณ์ยังไม่ถึงโอเอมือที่สามมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วอารมณ์ไม่หนักแต่ว่าโอเอเลือกหมอลำใส่ลงไปในเพลงก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีบวกลบคูณหารแล้วผมว่าคู่นี้ลุ้นกันครับว่าใครจะชอบใครช่วงหน้ากลับมามีจังหวัดเดียวจะผ่านเข้าไปครับมหาสารคามหรือประจวบคีรีขันธ์ครับสนับสนุนโดยนมข้นหวานตราพาเลสหวานเข้มข้นเพิ่มเติมคือความอร่อยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสสะอาดใสมั่นใจได้เตาแก๊สลัคกี้เฟรม
ครามเพลงเงินล้านเอาล่ะเดี๋ยวมาฟังผลงานกันนะฮะว่าทั้งคู่ทำเต็มที่แล้วดีที่สุดแล้วนะฮะมีคะแนนคนละ 1,000 คะแนนจะได้สักเท่าไหร่คะแนนของน้องทั้งสองจังหวัดคือเสียงหวานมากนะครับพอฟังแล้วก็แบบเข้ากับดนตรีที่ทำมาสำหรับโอเอก็จะมีเสียงที่หวานอีกเหมือนกันแล้วก็มีสลับกับการที่ทำดนตรีออกมาเป็นแบบหมอลำด้วยยังงงอยู่ในใจน้องยังงงอยู่ในใจน้องเฮาสองหักกันมันแก่นอายไปมีแฟนอีกคนไม่สมอดคือเพลงของโอเอที่ทำมาเนี่ยมันจังหวะมันเร็วขึ้นดูฟังแล้วก็สนุกขึ้นดูแล้วมันสมบูรณ์แล้วยิ่งมีตรงกลางเข้ามาที่เป็นหมอลำหมอลำก็เลยทำให้ยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นโหเสียงใสมากทั้งอ้ํา15เองลูกต้นทุนเสียงดีมากๆแล้วก็เสียงหวานที่สำคัญอินเนอร์ดีคือในวัย15พี่คิดว่ายังไม่น่าจะรู้จักเรื่องของการอกหักแต่ว่าพอร้องหนักเบาดีมันทำให้อารมณ์เพลงอ่ะดีขึ้นน้องอ้ําถ้าไปจริงจังต้องไปให้เจ็บอันนี้ไปแล้วยังไม่เจ็บอ้ําทําส่วนอื่นๆได้ดีแต่ว่าพอถึงตรงพีคแล้วอารมณ์ยังไม่ถึงส่วนน้องโอเอก็ถือว่าวันนี้ทําโจทย์แบบสมบูรณ์โภชนาเลยทีเดียววันนี้โอ้โหดีเลยเพอร์เฟคอันนี้ต้องชมจริงๆไปให้มือที่3เข้ามาแทนเข้ามาแทนที่ฉันง่ายดายวันนี้ขอต้องพูดเลยอ้ํากับโอเอนะลูกนะ2คนนี้นะถ้าเพิ่มเรื่องอินเนอร์เรื่องอารมณ์เพลงให้มากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะลูกนะจะเพอร์เฟกต์เลยมหาสารคามแชมป์ประจำสัปดาห์จังหวัดมหาสารคาม5คะแนน5พยายามเต็มที่แล้วขอบคุณศิลปินต้นฉบับของเราครับวันนี้ด้วยนะครับทัศน์นาตะกั่วทุ่งตัวเทพมาเลยเอกราชสุวรรณภูมิเช
ียงพูดเหมือนยิ่งยงอ่ะยอมรับโดยดีถ้าคุณเอกไม่เหมือนพี่ต้อมนะพี่ต้อมจะทำอะไรกับหนูก็ได้เป็นเวลาหนึ่งคืนเทพฐานทัพไม่เคยร้องเพลงพี่ต้อมออกทีวีมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกครับและพวกเขาจะฝ่าฟันเงาเสียงจากทางบ้านได้หรือไม่เคนครับฟังอยู่ขยี้ขยี้ไปเราร้องมากี่ปีแล้วครับพี่จอ20กว่าปีแต่ร้องเป็นคนอื่นหมดเลยลุ้นกับการชิงเข้ารอบ3เพื่อ1ล้านช่วยชุมชนระวังเลยปะทะสิงห์บุรีก็ใจทำท่อนสุดท้ายให้พี่ดูหน่อยนะเธอนั่นแหละทำช้ำใจอังคารที่29ตุลาคมนี้2ทุ่ม15นาที